Thai PBS Podcast เชื่อมโลกให้กว้างไกลเชื่อมใจให้ใกล้กันชวนร่วมเดินทางไปกับเราสองคนพึ่งและพลอยในรายการเพื่อนสนิทค่ะพี่เพิ่งอยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เราสองคนได้ไปฟัง Crystal Singing Bowl มาด้วยกันค่ะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของพลอยเลยนะคะที่ได้มีโอกาสฟังเสียง Crystal Singing Bowl ซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นคลื่นเสียงบำบัดใช่ไหมคะพี่เพิ่งใช่ค่ะกิจกรรมนี้เขาตั้งชื่อว่าทิพยโอสถเสียงคำว่าโอสถก็คือยาเนาะเสียงเป็นยายาทิพด้วยนะวิเศษยาวิเศษกิจกรรมที่ฟังคลื่นเสียงจากคริสตัลซิงโบเนี่ยมีหลายที่นะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าไอ้คริสตัลซิงโบมันคืออะไรกันนะพลอยได้ไปลองสัมผัสมาแล้วค่ะหน้าตามันจะเป็นเหมือนหม้อหน้าตาเหมือนหม้อที่ทำมาจากหินคริสตัลนี่ก็คือมันเป็นหินชนิดนึงเขาบอกมันเป็นแร่ควอตซ์แล้วมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ใบซึ่งคนที่เล่นเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้เนี่ยตีไปบนหม้อเนี่ยนะทั้ง7ใบเนี่ยแล้วมันจะเกิดเป็นเสียงขึ้นมาที่เขาต้องมี7ขนาดนะคะ7ใบก็เพราะว่าเขาเทียบกับ7จักระในร่างกายค่ะ7จักระนะคะเป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะในทางแพทย์สายตะวันออกหรือว่าในทางวิปัสสนาเนี่ยเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะจะมีจุดที่เป็นจุดที่เดินลมปราณทั้งหมด7จักระเริ่มตั้งแต่ตรงฝีเย็บนะคะแล้วก็ไปถึงใต้สะดือนะคะเหนือสะดือกลางหน้าอกคอแล้วกลางหน้าผากแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือกลางกระหม่อมนะคะนี่คือ7จักระที่เดินลมปราณนะคะแล้วก็ Singing Bowl เนี่ยเข้าไปช่วยจัดระเบียบพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยให้สมดุลมากขึ้นค่ะเพิ่งได้ไปฟัง Crystal Singing Bowl ครั้งแรกเมื่อก่อนโควิดค่ะประมาณ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนที่นิเทศจุฬานะคะชื่อเล่นชื่อหนูแดงชื่อจริงทิพยนิภานะคะนามสกุลไกรเลิกสมาลาภาเป็นเพื่อนที่เรียนจบนิเทศมาด้วยกันตั้งแต่เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนแล้วน้องพลอยแล้วก็เราไม่ได้เจอกันเลยแล้วเราไม่ได้เจอกันเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งได้ข่าวมาว่าหนูแดงเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายเมื่อตอนประมาณ18ปีที่แล้วน้องพลอยเราก็ได้ติดตามข่าวของหนูแดงจากทางสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ตอนหลังมาได้ยินว่าหนูแดงหายคือหนูแดงเนี่ยหายด้วยการรักษาตามการแพทย์สมัยใหม่แล้วหลังจากที่หายแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อที่จะฟื้นฟูเซลล์ต่างๆอะค่ะแล้วก็หนูแดงก็มาสนใจเรื่องของการใช้คลื่นเสียงบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบำบัดฟังเสียงของพี่หนูแดงสักนิดหนึ่งค่ะว่าแล้วพี่หนูแดงมาประทับใจกับ Singing Bowl นี้ได้ยังไงหนูแดงได้ฟังคลื่นเสียง Crystal Singing Bowl ครั้งแรกเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วค่ะได้พบกับดร.กัมปนาทบัวหอมบูราโดยบังเอิญค่ะหนูแดงไปที่เวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับราชาโยคะค่ะแล้วอาจารย์นาฏไปเป็นแขกรับเชิญในตอนกลางคืนของเวิร์กช็อปเชิญคลื่นเสียงเพื่อส่งผู้เข้าเวิร์กช็อปเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์ครั้งแรกนั้นมันรู้สึกชัดเจนว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเราค่ะด้วยเสียงนั้นน่ะมันรู้สึกว่าโอ้โหเสียงนี้มันมีพลังจังเลยทำไมมันแบบว่ามัน
กระทบกับร่างกายของเราเยอะในแบบที่คิดว่าพิเศษไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกสนใจจากระดับของความรู้อ่ะแต่ว่าเราสนใจจากระดับของความรู้สึกของเราอ่ะกับประสบการณ์ที่มันได้ตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะยิ่งทำให้เราอ่ะอยากเรียนรู้ต่อว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วสิ่งนี้กำลังทำอะไรกับร่างกายของเราคือตีแต่ละครั้งมันก็ตีมือเรามี2มือเพราะฉะนั้นเราตีได้ครั้งละไม่เกิน2ใบอยู่แล้วแต่ทำไมเสียงใหญ่กังวานกระทบกับที่ส่วนต่างๆของร่างกายเราแบบได้มากมายขนาดนั้นก็เลยเริ่มเดินตามครูสอบถามเรียนรู้ไปฟังต่อจนถึงวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปเรียนจากคุณครูให้เราได้ทดลองเชิญคลื่นเสียงค่ะประสบการณ์ที่หนูแดงได้ไปฟังคลื่นเสียงจากคุณครูนาฏนะคะเพิ่งก็ได้มีโอกาสฟังคลื่นเสียงที่ครูนาฏบรรเลงโบพร้อมกับโบอีก10วงใหญ่เลยตอนที่ไปร่วมกิจกรรม3ปีที่แล้วก็ทำให้พี่ประทับใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าการได้ฟังโบแบบเยอะๆนะในฮอลล์ใหญ่ๆก็ทำให้เราได้เห็นถึงพลังของคลื่นเสียงบำบัดเหมือนกันวันนั้นที่พาน้องพลอยไปฟังเนี่ยเป็นห้องเล็กแต่ว่ามีโบถึง2วงเลยนะก็คือมีคนเล่น2คนเนาะน้องพลอยฟังแล้วรู้สึกไงบ้างฟังความประทับใจของพี่หนูแดงเล่ามาว่าโบมันส่งผลกับร่างกายอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงั้นมันมี7จักระอะไรเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือเราไม่เคยได้สัมผัสอะไรในร่างกายของเราที่มันอยู่แกนกลางอะไรไหลเรื่อยขึ้นมาแต่ละจุดมันเป็นเรื่องที่ดูเป็นนามธรรมมากเลยพี่มันเหมือนไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพแล้วแล้วไอ้จุดอะไรที่ว่าเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ทำไมต้องกำหนดเป็นอีเจ็ดจุดนี้มันใช้ไม้บรรทัดวัดเหรอว่าแต่ละจุดมันจะห่างกันกี่นิ้วกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมคะไปแบบแบงค์ๆเลยเราก็เข้าไปฟังแล้วก็ปรากฏว่าตอนฟังอ่ะมันรู้สึกเหมือนมันมีคลื่นอะไรที่กระทบที่ศีรษะของเราคือไม่ใช่กระทบเป็นแข็งๆนะแต่ว่าเหมือนศีรษะเรามันมีอาการชามีอาการอะไรต่างๆเหมือนมันมีอะไรมาจี้ที่สมองของเราอย่างเงี้ยค่ะพอฟังไปเรื่อยๆมันเหมือนมันเรารับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างภายในร่างกายของตัวเองซึ่งแปลกมากเลยนะคะพี่พึ่งพอยไม่คิดว่าเราจะรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวหรือการขยับของอวัยวะภายในอ่ะได้อ่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเองนี่ก็ไม่ค่อยจะได้รับรู้อะไรเวลาเรานั่งสมาธินะก็เขาจะชอบบอกว่ากำหนดจิตไว้ที่ท้องของเราให้รู้ว่ามีดวงไฟอยู่ตรงกลางแล้วดวงไฟอะไรวะ คือมันไม่มีอ่ะมันไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าวันนั้นกลับรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีคลื่นอะไรบางอย่างมันมีการขยับไหวที่ภายในบริเวณท้องบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยคือเราเริ่มรับรู้มันได้ชัดขึ้นซึ่งไอ้คลื่นที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเหมือนมันทำให้รับรู้ถึงจุดเจ็ดจักระที่เขาพูดกันขึ้นมาได้จริงๆนะเหมือนพลอยเริ่มรับรู้ว่าไอ้จุดเจ็ดจักระที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนอะของร่างกายจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดก็แบบว่าไม่นึกไม่ออกใช่ไหมเราต้องเอาไม้บรรทัดวัดหรอแล้วมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้หรอแต่ว่าเนี้ยคือเรารับรู้จากร่างกายของเราว่าอ๋อมันคือตรงจุดนี้แหละมันน่าจะเป็นจุดนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าเวลาเราพูดถึงคลื่นพลังงานอะเราจะรู้สึกว่ามันสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าใครได้ไปลองฟังคริสตัลซิงโบนะพี่คิดว่านี่เป็นการสัมผัสคลื่นพลังงานเสียงที่ออกมาแล้วเรารับรู้ได้กับตัวเราเองจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนกับ
เราพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นความเชื่อเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่ความเชื่อนะมันมีพลังงานตรงนั้นอยู่ซึ่งถ้าได้ใครได้มีโอกาสนะคะได้ฟังเป็นเสียงที่เขาเล่นสดๆเลยอะค่ะก็จะสัมผัสได้นะน้องพลอยพี่ว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากเสียงที่เขาตีโบออกมาชวนฟังเสียงของพี่หนูแดงค่ะที่ได้อธิบายเอาไว้ว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันมาทำงานกับร่างกายของเราแล้วมันเกิดการบำบัดขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะคริสตัลซิงกิ้งโบก็จะเป็นชามที่ทำมาจากคริสตัลนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับชามซึ่งทำจากแร่ควอร์ตซ์ค่ะในตัวควอร์ตซ์เองก็มีแร่ซิลิก้าอยู่เยอะมากมันก็มาจากธรรมชาติเป็นเหมือนหินนะคะในความเป็นธรรมชาตินั้นเนี่ยเขาก็สั่งสมคุณสมบัติต่างๆที่มาจากความเป็นธรรมชาติเนาะแล้วเวลาที่เราใช้ไม้ตีไปที่ Crystal Singing Bowl เนี่ยค่ะซึ่งสิ่งที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นหนังกวางเวลาที่เราตีไปเนี่ยค่ะก็จะมีความสั่นสะเทือนออกมาพร้อมๆกันความสั่นสะเทือนเนี้ยค่ะและเสียงก็จะเข้าไปเชื่อมกับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราอย่างเป็นอัตโนมัติในแบบที่ว่าเมื่อร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติแล้วหินแร่ควอตซ์นั้นก็เป็นธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการที่ธรรมชาติกับธรรมชาติกับมหัศจรรย์ของการเยียวยาร่างกายของเราอ่ะมันเกิดขึ้นคลื่นเสียงอ่ะเหมือนกับไปจัดระเบียบสิ่งต่างๆอย่างเช่นโมเลกุลของน้ำภายในร่างกายของเราโมเลกุลของน้ำไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนซึ่งในสิ่งมีชีวิตมีอยู่แล้วสิ่งนั้นก็เลยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้เกิดการเยียวยาได้เพราะว่ามันเกิดการจัดระเบียบของเซลล์ต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเลยเป็นการเยียวยาที่ลึกล้ำถ้าเกิดว่าเรามีสภาวะอะไรที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นการนอนหลับหรืออะไรแบบนี้ค่ะคนที่นอนไม่หลับแล้วมาฟังหลายๆครั้งก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าช่วยเขายังไงบ้างสามารถลดยาได้ยังไงบ้างหลับง่ายขึ้นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันเป็นการจัดการกับโมเลกุลของน้ำใช่ไหมคะพี่พึ่งที่มันอยู่ในร่างกายของเราและจริงๆโมเลกุลของน้ำเขาบอกว่ามันอยู่ในทุกๆพื้นที่เลยถูกต้องเพราะว่าร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอยู่แล้วคลื่นเสียงอย่างตัวคริสตัลโบอ่ะเขาก็เป็นธรรมชาติข้างในคริสตัลอ่ะก็เกิดมาจากดินน้ำลมไฟเพราะนั้นมันก็คือการจูนขึ้นกันเคยมีงานวิจัยเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้รับพลังงานดีๆที่มันเป็นพลังงานบวกมันก็จะทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันเรียงตัวกันได้สวยงามจริงๆคือเขาได้ถ่ายภาพของโมเลกุลน่ะออกมาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดเปิดประโยคดีๆความถี่ดีๆอย่างเงี้ยไปที่หนามอ่ะแล้วภาพนั้นของโมเลกุลมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งมันไม่น่าเชื่อนะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หรอแต่ว่าก็เป็นจริงๆแล้วก็มันก็มีคนนำเสียงเนี้ยมาใช้ในการบำบัดร่างกายของเราได้จริงๆใช่จริงๆแล้วเสียงเนี่ยค่ะมันมีทั้งโบนะคะหรือว่าขันพิเบศที่เป็นทองเหลืองนะที่เวลานั่งสมาธิอ่ะน้องพลอยที่เขาแก้งอันนั้นก็มีนะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ทำผลิตคลื่นเสียงนะคะซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมีเลนจ์หรือว่าช่วงของคลื่นเสียงที่มันเข้ามาทำงานกับร่างกายแตกต่างกันซึ่งคริสตัลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคลื่นเสียงบำบัดถ้าพูดถึงเสียงบำบัดจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันเนาะเราอาจจะพูดไปได้ถึงดนตรีบำบัดเวลาที่พลอยอ่านหนังสือพลอยวาดรูปหรือว่าเขียนหนังสืออะเราต้องการสมาธิเนี่ยบางทีก็เปิดเสียงดนตรีฟังไปด้วยนะแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกสงบ
รู้สึกจดจ่อได้ดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เรากำลังทำงานหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่คนจะเริ่มต้นทำงานตอนเช้าอ่ะมันจะมีเนาะเป็นเพลงสำหรับตอนเช้าเพลงสำหรับตอนก่อนจะนอนเพลงเวลาที่ต้องการความกระฉับกระเฉงมันมีหลากหลายมากๆเลยนั้นเสียงบำบัดเนี่ยหรือเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเอามันมาใช้อ่ะในชีวิตประจำวันในหลายๆกิจกรรมหลากหลายอารมณ์มากๆใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วลักษณะของคลื่นเสียงหรือการฟังเสียงดนตรีเนี่ยก็มีหลายแบบนะฟังผ่าน YouTube หรือว่าเราฟังดนตรีสดใช่ไหมดนตรีสดก็จะมีแรงสั่นสะเทือนไม่เหมือนกันแต่ตัวของ Singing Bowl เนี่ยมันมีการทำงานที่แตกต่างจากการฟังเสียงดนตรียังไงบ้างชวนมาฟังหนูแดงค่ะสำหรับผู้ที่เคยฟังค่ะจะรู้สึกว่าการฟังคลื่นเสียง Crystal Singing Bowl แบบสดๆนะคะมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างตรงที่ว่าไอตัวคลื่นเสียง Crystal Singing Bowl เนี่ยมันเป็นคลื่นเสียงแห่งปัจจุบันขณะค่ะมันเป็นการปรับสมดุลของร่างกายของเราบางท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามีความกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นก็ได้บางท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าสงบยิ่งขึ้นก็ได้อย่างเช่นเมื่อวันก่อนนี้ค่ะหนูดังเชิญคลื่นเสียง Crystal Singing Bowl 2ครั้งเกือบจะติดต่อกันในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะความรู้สึกของหนูดังยังแตกต่างมากและคนฟังก็รู้สึกแตกต่างมากรอบแรกอะค่ะเหมือนมีความกระปรี้กระเปร่าสดใสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพออันที่สองอ่ะมันนิ่งมากมันสงบมากมันอยู่ที่ภาวะของคนฟังด้วยมันอยู่ที่ภาวะของเราด้วยมันอยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นและพลังงานทั้งหมดมันเป็นเรื่องของภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะซึ่งเอาจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะพอเห็นภาพคือถ้าเราฟังดนตรีตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเสียงมันก็เป็นเสียงที่มันมีการบันทึกเก็บไว้ความกระหึ่มความอะไรต่างๆมันไม่เหมือนเวลาที่เราฟังสดอยู่แล้วอะพี่พึ่งแล้วภาวะที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรามันก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งตามภาวะของคนเล่นด้วยนะที่มันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเหมือนเวลาพลอยเล่นเปียโนอ่ะพี่พึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกแบบหนึ่งแล้วเราเล่นเพลงเนี้ยแต่พอเรารู้สึกอีกแบบหนึ่งแล้วเรามาเล่นเพลงเดียวกันเสียงที่ได้ก็ไม่เหมือนกันทุกคนก็จะมีเรียกว่าสภาวะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะว่าวันนี้อารมณ์ขุ่นมัววันนี้อารมณ์เศร้าหมองเราฟังเพลงเดิมแต่ว่าตัวเราเองแหละที่ไม่เหมือนเดิมนะการฟังเสียง Singing Bowl เนี่ยก็คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จูนคลื่นของเราอะกับคนที่เขากำลังคนรอบข้างคนที่กำลังเล่นคนกำลังเล่นแล้วก็คนที่อยู่ในรอบๆที่มาร่วมฟังโบกับเราด้วยนะคือมันมีพลังงานของคนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยเข้ามาสื่อสารกันแล้วก็ใช้เสียงดนตรีเนี่ยในการจัดระเบียบสมดุลในร่างกายของเราแต่ละคนพอพี่พูดว่ามันคือพลังงานของคนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยมันทำให้พลอยนึกถึงบรรยากาศในวันนั้นขึ้นมาเหมือนกันนะคะพี่พึ่งวันที่เราไปฟังเสียง Singing Bowl เนาะพอรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำให้การเยียวยาการบำบัดมันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่เสียงอ่ะแต่มันคือคนมันคือพลังงานของคนที่อยู่ตรงนั้นการรับรู้ถึงเจตนาดีๆที่คนเล่นอ่ะต้องการที่จะสื่อออกมาต้องการที่จะบำบัดให้คนที่มาฟังเนี่ยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วเรารับรู้ถึงเจตนาตรงนั้นอ่ะมันก็ส่งผลกับใจเราเหมือนกันนะหรือแม้แต่กระทั่งการรับรู้ถึงคนรอบข้างที่มาพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะที่มาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าได้กินข้าวร่วมกันคือวันนั้นมันไม่ได้มีแค่ฟังเสียงโบอย่างเดียวแล้วก็กลับเนาะมันมีการกินอาหารร่วมกันมีการพูดคุยกัน
มันรับรู้ถึงความอบอุ่นในบรรยากาศตรงนั้นอะแล้วพลอยว่าสิ่งเนี้ยก็เป็นอีกอย่างนึงนะที่มันเกิดการบำบัดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราไปพร้อมกันอะห้องที่เราไปฟังเนี่ยเป็นห้องพระห้องใหญ่เนาะทำให้เรารู้สึกว่ามันสร้างความรู้สึกสงบมากขึ้นด้วยมันเลยเหมือนกับว่ามันอาศัยองค์ประกอบรวมกันทั้งหมดเลยเนาะมันไม่ใช่แค่เสียงโบแต่มันคือต้นไม้ใบหญ้าผู้คนการที่เราได้รับรู้ถึงสภาวะตรงนั้นบรรยากาศโดยรอบในบริเวณนั้นอย่างชัดเจนมากที่สุดเอาใจมาอยู่กับบริเวณนั้นให้ชัดเจนมากที่สุดมันเกิดความสงบผ่อนคลายขึ้นมาในใจเราแล้วพลอยว่าไอ้ความผ่อนคลายในใจนี่แหละมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่มันทำให้ร่างกายเรามันได้ผ่อนพักอะเพราะเวลาเราทำงานใช่ไหมพี่พึ่งเราความคิดเรามันวิ่งวนปุ๊บอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าไอ้สมองเรามันไม่ได้พักเลยอะแต่พอเราหยุดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการฟังเสียงอยู่กับการรับรู้คนที่อยู่ตรงนั้นอย่างชัดเจนอะการพักมันเกิดแล้วร่างกายเรามันก็มีเวลาสักนิดหนึ่งที่มันได้มาฟื้นฟูตัวเองพี่อยากแชร์ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของการฟังโบทั้งสองครั้งให้น้องพลอยแล้วก็คุณผู้ฟังฟังนะการฟังโบแต่ละครั้งอ่ะร่างกายตัวเราก็ไม่เหมือนกันเนาะจิตใจก็ไม่เหมือนกันครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับยังไม่เคยที่จะมาฟังคลื่นเสียงแบบนี้เลยมันมีการจัดระเบียบข้างในเราจะรู้สึกว่ามันมีจุดที่เรารู้เลยว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเราเจ็บบ่อยๆเราอ่อนแออ่ะสมมติว่าไหล่ซ้ายเนี่ยอาจจะชอบแบกกระเป๋าหนักใช่ไหมพอมันมีการนำคลื่นเสียงเข้าไปในร่างกายอะค่ะแล้วเราก็จะสัมผัสได้ว่าอ๋อตรงที่เราเจ็บบ่อยๆอ่ะมันมีแรงสั่นสะเทือนอันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเหมือนร่างกายเราอะได้รับการจัดระบบใหม่แล้วพอครั้งที่สองที่ไปฟังอะวันที่ไปฟังเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีแรงสั่นสะเทือนตรงที่ใดที่หนึ่งแต่พบว่ามีความสงบเกิดขึ้นทั้งระบบของร่างกายอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคลื่นที่มันมากระทบตัวเราอ่ะมันทำให้ใจของเราสบายแล้วก็เรารู้สึกว่าณเวลานั้นอ่ะเราไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆเลยอ่ะเราปล่อยให้คลื่นเสียงอ่ะจัดการกับน้ำในร่างกายของเราแล้วพอฟังเสร็จกลับบ้านก็นอนหลับสบายซึ่งหลายคนที่ไปฟังก็มีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องนอนไม่หลับเนาะเรารู้สึกว่าคลื่นเสียงอ่ะมันเป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้เราอ่ะได้พักกายพักใจจริงๆฟังพี่เล่าแล้วพอนึกถึง2คำเด้งขึ้นมาในใจอันนึงก็คือเรื่องของการวางใจคือเราปกติอ่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคิดเราวางแผนเราหาทางป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้มันปลอดภัยนี่นู่นนั่นแต่ว่าในภาวะที่เรารู้สึกว่าเราวางใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่กับเสียงตรงนี้แล้วก็ให้ร่างกายของเราได้ผ่อนพักตรงเนี้ยมันเลยเกิดการเยียวยาและอีกคำหนึ่งที่มันเด้งขึ้นมาในใจพลอยเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้รักตัวเองคือเพราะว่าเสียงอาจจะมาทีหลังนะแต่ว่าแค่ใจที่เรารู้สึกว่าวันเนี้ยเวลาเนี้ยเราอยากจะมาดูแลตัวเองเราอยากจะบำบัดตัวเองอะให้มันดีขึ้นอะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะพี่ที่ทำให้การบำบัดการดูแลมันเกิดขึ้นเพราะว่าการเยียวยาการดูแลมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะถ้าเราไม่ได้มีความตั้งใจว่าเราจะดูแลตัวเองก่อนในความตั้งใจนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้การดูแลมันเกิดขึ้นตามมาจริงๆการฟัง Crystal Singing Bowl เนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาสากลนะเพราะว่ามันคือคลื่นพลังงานค่ะจะเป็นคนชาติไหนนะคะแล้วก็ศาสนาไหนหรือว่าพิการหรือไม่พิการหรือไม่พิการคนที่มีปัญหาทางด้านโสตประสาทหรือว่าเป็นคนหูหนวกก็ฟังคลื่นเสียงได้เพราะมันคือคลื่นพลังงานน้องพลอยเคยคุยกับคนหูหนวกนะเขาก็บอกว่าเวลาเสียงอะไรสั่นสะเทือนน่ะเขาจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยเหมาะสำหรับการสร้างสมดุลให้กับทุกๆคนเลยค่ะโดยที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือว่า
ภาวะทางร่างกายใดๆเลยเดี๋ยวลองมาฟังหนูแดงพูดถึงเรื่องนี้กันดูนะคะคลื่นเสียงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็น universal อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครฟังก็ได้เวลาที่หนูแดงเชิญหนูแดงก็ดูตามผู้เข้าร่วมด้วยค่ะว่าถ้าเผื่อว่าความสนใจหรือความเชื่อไปในทิศทางอันไหนไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นศาสนาเดียวกับเราหรือไม่ได้เป็นศาสนาเดียวกับเราหรือไม่มีความเชื่ออะไรยังไงเราก็สามารถพาไปในทิศทางเหล่านั้นได้หมายถึงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการมีหลายท่านพาสัตว์มาฟังแล้วก็นอกเหนือจากนั้นต้นไม้ครูจะบอกเสมอเลยว่าสังเกตนะว่าที่ที่เราทำสิ่งที่เราไปส่งผลต่อต้นไม้ต้นไม้งดงามมากเติบโตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันคล้ายก็ได้ดินดีได้ปุ๋ยดีได้น้ำดีได้พลังงานดีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนูดังก็เชื่อในสิ่งนั้นค่ะว่าพลังงานอะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพลังงานอะมันกว้างไกลกว่าที่เราคิดมากมายนักค่ะทั้งในแบบที่เห็นได้และเห็นไม่ได้พอว่ามันเป็นอีกกิจกรรมนึงเนาะที่คนที่มองเห็นกับคนที่มองไม่เห็นก็ทำร่วมกันได้แล้วก็เข้าใจมันไปพร้อมๆกันได้อะมันเหมือนมันเป็นการรูปแบบการบำบัดอีกรูปแบบนึงอะที่เราทำมันพร้อมๆกันได้แต่ถ้าเราไม่มีโบอยู่กับบ้านหรือว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปฟังเนี่ยเราจะสามารถใช้คลื่นเสียงในการบำบัดตัวเองได้ยังไงบ้างวันนี้เพิ่งมีเทคนิคในการฝึกเปล่งเสียงจักระด้วยตัวเองนะคะสามารถทำที่บ้านได้ทุกวันมาฝากกันค่ะช่วงปันกันวิธีเปล่งเสียงเพื่อดูแลร่างกายตามจักระทั้ง7นะคะสามารถทำได้ทั้งการนั่งแล้วก็การยืนนะคะตำแหน่งที่1ให้กำหนดสมาธิไปที่ตำแหน่งของฝีเย็บและเปล่งเสียงลังตำแหน่งที่2ให้ตั้งสมาธิไปที่ตำแหน่งต่ำกว่าใต้สะดือ2นิ้วแล้วเปล่งเสียงวังตำแหน่งที่3ให้ตั้งสมาธิไปที่ตำแหน่งเหนือสะดือ2นิ้วแล้วเปล่งเสียงรังตำแหน่งที่4ให้ตั้งสมาธิไปที่จุดกึ่งกลางหน้าอกและเปล่งเสียงยังตำแหน่งที่5ตั้งสมาธิไปที่คอแล้วเปล่งเสียงฮังตำแหน่งที่6ให้ตั้งสมาธิไปที่จุดกึ่งกลางหน้าผากแล้วเปล่งเสียงอาโอมตำแหน่งที่7ให้ตั้งสมาธิไปที่กลางกระหม่อมแล้วเปล่งเสียงโอกุมสัตยัมโอมวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของกิจกรรมบำบัดในรูปแบบของเสียงบำบัดเนาะซึ่งพอคิดว่ามันก็เป็นกิจกรรมนึงอะที่คนมองเห็นและคนมองไม่เห็นทำร่วมกันได้ซึ่งมันยังมีการบำบัดอีกหลากหลายรูปแบบเลยที่คนพิการก็เข้าถึงได้คนมองไม่เห็นก็เข้าถึงได้เราจะมาคุยกันถึงการบำบัดในรูปแบบไหนอีกก็ฝากติดตามฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปฝึกเปล่งเสียง7จักระต่อก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
การเปล่งเสียงฝึกจักระเนี่ยก็คือคล้ายกับว่าเราอ่ะมีคลื่นเสียงคริสตัลซิงกิ้งโบเนี่ยอยู่กับร่างกายของเราตลอดเวลาเราสามารถจะนั่งหรือยืนฝึกจักระที่ไหนก็ได้หลายๆครั้งเนี่ยครูท่านก็บอกว่าทำทุกฐานมันก็ย่อมดีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเสริมกันยิ่งช่วยกันให้การไหลเวียนของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นอวัยวะต่างๆทำงานสอดคล้องกันได้มากยิ่งขึ้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น